ในปี2006มีนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวว่าข้อมูลมีค่ากว่าน้ำมันในปี2017 The Economist ลงบทความที่มีชื่อว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกไม่ใช่น้ำมันอีกต่อไปแต่คือข้อมูลจริงๆมีหลายมุมนะคะที่การเปรียบเทียบนี้ไม่ได้แม่น 100% แต่ว่าประเด็นคือข้อมูลมีความสำคัญมากและทรงพลังมากเลยค่ะมากจนตอนนี้มีสาขาวิชารอบข้อมูลชื่อว่า Data Science หรือวิทยาการข้อมูลวิทยาการข้อมูลคืออะไรคิดง่ายๆนะคะสาขาวิชานี้คือส่วนผสมของสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับโดเมนหรืออุตสาหกรรมเฉพาะนะคะมันคือสาขาวิชาที่ศึกษาข้อมูลแล้ววิธีดึงความหมายจากข้อมูลนั้นแล้วมันเกี่ยวกับการค้นหารูปแบบความรู้เชิงลึกในข้อมูลแล้วอยากเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้งแล้วมันเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหายากๆในโลกในแต่ละประเทศในแต่ละบริษัทต่างๆหรือในชีวิตประจำวันคนทั่วไปนี่คือแนวคิดหลักของวิทยาการข้อมูลนะคะมันมีแค่นี้เองจริงๆวิทยาการข้อมูลมีคำนิยามอื่นๆที่เจาะลึกกว่านั้นนะคะคำนิยามที่รวมวิธีหรือเทคนิคต่างๆในสาขาวิชานี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องพวกนี้ในพวกวิดีโอต่อไปนะคะวิทยาการข้อมูลมันอัศจรรย์จริงๆนะคะแล้วมันเรียนสนุกมากเลยค่ะเพราะมันใช้ได้เกือบทุกอย่างทุกอุตสาหกรรมในโลกนี้เลยรวมถึงอุตสาหกรรมที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงพอเราคิดถึงอุตสาหกรรมตามธรรมเนียมที่มีข้อมูลเยอะแยะนะคะเช่นด้านกีฬาแฟชั่นหรือการเกษตรสมัยนี้นะคะในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่เกือบทุกบริษัทเลยนะคะไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กใหม่หรือชำนาญแล้วใช้วิทยาการข้อมูลในทางใดทางหนึ่งวิดีโอนี้คือภาคแรกเท่านั้นนะคะมันจะได้ย่อยได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเราจะคุยกันว่าวิทยาการข้อมูลใช้เพื่ออะไรได้บ้างขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาฟังแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปค่ะ